สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับคลิปนี้ได้เป็นพระสมเด็จมาครับได้เป็นพระสมเด็จมาสวยด้วยครับสวยด้วยฮะพอใส่ตลับแล้วสวยเลยนะครับใส่ตลับแล้วสวยเลยผมพาส่องดูเนื้อสักหน่อยเนาะนะครับพาส่องดูเนื้อสักหน่อยนะครับก็ดูจากพิมพ์แล้วเนี่ยนะครับดูจากพิมพ์แล้วเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่เป็นพิมพ์เจดีครับนะครับสามเหลี่ยมนี่เป็นพิมพ์เจดีนะครับเส้นซุ้มอ้วนเลยหนาใหญ่เลยนะครับอย่างนี้ผมตีลงทางโซมวัลคังนะนะครับอย่างนี้ตีลงทางโซมวัลคังนะครับนี่นะฮะเนื้อหาภาพมีธรรมชาติความเก่านะครับดูสวยงามนะเนี่ยนะครับนี่ด้านหน้านะนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังครับนะฮะเนื้อหนึบนุ่มนะครับพระเนื้อหนึบนุ่มดูแล้วสบายตานี่นะครับพระเนื้อหนึบนุ่มฮะดูแล้วสบายตาดูแล้วว่าดูแล้วแบบมันดีนะนะครับเนื้อพระเขานะครับหวายผ่าซี่มันเลยนี่ฮะมีตลับให้ด้วยนะครับอันนี้มีตลับให้ด้วยใส่ไม่ได้อ่ะใส่ตลับให้เรียบร้อยละนะครับก็ตีลงทางวัดละคังนะครับตีลงทางวัดละคังนั่นแหละนะครับพิมพ์ทรงเจดีนะพิมพ์ทรงเจดีนะครับได้สวยๆมากก็อยากถ่ายให้ชมเนาะนะครับอ่ะเผื่อมีท่านใดสนใจนะครับเผื่อมีท่านใดก็ลองโทรมาสอบถามได้เนาะนะครับเผื่อสนใจนะครับเผื่อชอบนะครับก็แพงไม่ได้แพงแล้วครับนะครับไม่ได้แพงหรอกนะครับพอฟังนั่นแหละนะครับพระส่วนใหญ่แล้วพระผมก็อยู่หลักร้อยหลักพันนี่แหละนะครับอยู่หลักร้อยหลักพันนี่แหละครับนะครับไม่ได้เปิดอะไรเกินขนาดนั้นนะครับมีมวลสงมวลสารพระสวยโดยรวมพระสวยครับอ่ะสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามดูนะครับสมเด็จพิมพ์เจดีนะครับวัดละขังพิมพ์เจดีนะครับอ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ